Hello everyone. Today we learn subject math. The topic is การหาความยาวรอบวงของรูปวงกลมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาความยาวของรูปวงกลมที่เราเรียนผ่านมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่ของรูปวงกลมเราจะหาได้อย่างไรกันบ้างเรามาดูให้ all student นะคะเปิดไปหน้าที่72ในหน้าที่72จะเป็นที่มาของสูตรเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าสูตรตัวนี้นะคะความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากับไพนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะ student ที่หนูเห็นอยู่เขาเรียกว่าไพตัวนี้เขามีชื่อว่าไพดังนั้นสูตรของการหาเส้นรอบวงนะคะจะมีสูตรว่า2คูณ r คูณไพเขาจึงนิยมเขียนเป็น2ไพ r นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูในตัวอย่างที่20ไปพร้อมๆกันเลยตัวอย่างที่20เขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงใช่ไหมคะหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองซึ่งเขากำหนดให้ค่าไพมีค่าประมาณ22ส่วน7ที่เชื่อจะบอกให้เราสังเกตนะคะก็คือว่าค่าของไพนั้นจะมีได้ทั้ง22ส่วน7และอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ 3.14 นั่นเองค่ะเรามาดูในตัวอย่างนี้ในวงกลมนี้นะคะในวงกลมเขากำหนดอะไรมาให้เราคะ All student เขากำหนดเส้นของรัศมีนั่นเองซึ่งรัศมีนะคะเราจะแทนด้วยตัวเพราะฉะนั้นรัศมีของเราตัว r ของเราจึงมีค่าเท่ากับ7ต่อมาเราก็มาแทนในสูตรของเราเลยค่ะในสูตรในสมการของเราบอกได้ว่า2พาย r ตัวนี้คือการหาความยาวของเส้นรอบวงตัวนี้เราจะใส่เป็นค่าประมาณนะคะค่าประมาณตัวนี้ก็มาจากพายเขาบอกว่าประมาณ22ส่วน7นั่นเองเราก็จะได้แทนค่าออกมา2 2เป็นค่าที่มาจากสูตรเราก็ใส่ตามปกติคูณกับไพ่ไพ่โจทย์กำหนดว่าต้องเท่ากับ22ส่วน7เราก็เอาเข้ามาแทนและตัวสุดท้ายคือตัว r ซึ่งตัว r มีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้นเราก็ถึงเอาเลข7มาแทนจากนั้นเรามาดูค่ะ All student เมื่อเราแทนค่าในสูตรแล้วตัวเลขไหนบ้างที่สามารถตัดกันได้นั่นก็คือเลข7กับ7ตัดกันใช่ไหมคะ7 1เป็น7เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือแค่2คูณกับ22จึงตอบเท่ากับ44นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดในหน้าที่53ไปพร้อมๆกันเลยเรามาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1รูปภาพที่เขาให้มาวงกลมที่ให้มาใช่ไหมคะเขากำหนดอะไรมาให้คะกำหนดรัศมีมาให้เราซึ่งรัศมีนั่นก็คือตัว r นั่นเอง r ของเรามีค่าเท่ากับ 1.8 ซึ่งเริ่มแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้ข้อ1และข้อ2กำหนดค่าของไพมีค่าประมาณ 3.14 นั่นเองเราก็มาดูเลยค่ะเราก็เริ่มจากบรรทัดแรกคือเขียนไปเลยความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับในสูตรของเราก็คือ 2πr จากนั้นเราก็ใส่ค่าประมาณประมาณ2ก็เอามาจากตัวเดิมใช่ไหมคะ2ก็คือตัวนี้ดึงลงมาเลย2คูณกับไพ่ไพ่โจทย์กำหนดว่าให้มีค่าเท่ากับ 3.14 นั่นเองส่วน r ของเราที่เราหาได้ใช่ไหมคะ r ก็คือ 1.8 จากนั้น all student นะคะก็นำตัวเลขทั้ง3จำนวนนี้มาคูณกันก็จะได้คำตอบออกมาบรรทัดของคำตอบให้ all student เขียนว่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมประมาณเห็นไหมคะหนูจะต้องใช้คำว่าประมาณเพราะว่าเนื่องจากค่าที่เราเอามาคูณนะคะเขาเป็นการประมาณค่านั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ออสติวเดนทำในหน้าที่53และ54ทำให้เรียบร้อยนะคะ